โอ้โหมารอกันทั้งหมู่บ้านไรยังตรงนี้ตรงไปเลยนะไม่ต้องเลี้ยวไรยังไรแล้วไรหรือยังนี่เลยวันนี้เอและทีมงานมาทำอะไรกันคะเพื่อนๆนี่เลยเรากำลังมาส่งนะคะเจ้ารถเบนซ์กระบะดำสุดเอ้ยขอโทษค่ะรถเบนซ์นะคะกระบะสุดหรูค่ะ X-Card นะคะ 350D Formatic ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะว่าท่านเจ้าของเป็นใครนะคะนี่เลยวิวสวยๆที่จันทบุรีค่ะคุณเอ๋นี่เลยคุณเอ๋มาด้วยนะคะคุณเอ๋ตัวจริงเลยค่ะนี่เลยกำลังเข้าไปบ้านลูกค้ากันอยู่นะคะมากันทั้งทีมงานเลยค่ะวิวสวยๆนะคะกับเจ้าเบนซ์กระบะ X-Class สุดหรูสำหรับสีขาวคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยนะคะส่วนท่านเจ้าของที่จะรับรถวันนี้ก็เป็นท่านคนที่2ค่ะนะคะคันแรกก็จะเป็นพี่อีทกระบะสีแดงค่ะแต่สำหรับสีขาวคันนี้ย้ำนะคะเป็นคันแรกในประเทศไทยค่ะนี่เลยมาตามหาท่านเจ้าของนะคะใช้งานได้มากกว่าเก่งนะคะและก็เจ๋งกว่ารถกระบะค่ะหลังไหนคะหลังไหนใช่ไหมเอ่ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะตามหาบ้านก่อนใช่หลังนี้ไหมคะพี่หลังหน้าไปอีกใช่ไหมมาตามหาค่ะมาตามหาท่านเจ้าของนะคะนี่เราบุกกันเข้ามาถึงแถวเขาคิชกูดนะคะเนี่ยนู่นเลยท่านเจ้าของโอ้เจ๋งค่ะสุดเจ๋งนะคะเข้าบ้านเลยไหมให้เข้าไปเลยไหมคะเข้าไปเลยมากับฝนเลยนะคะวันนี้จันจกเจ้าของมาแล้วเอาล่ะค่ะถึงกันแล้วค่ะขอไลฟ์กันมาเลยอะไรนะคะเจอจริงสวยกว่าโอ้ยขอบคุณค่ะตั้งเพจเอ็มนานแล้วหรือยังคะนานแล้วค่ะประมาณเกือบปีค่ะอ๋อเกือบปีเหมือนนะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเชิญที่รถกันเลยนะคะมากันก็คือบางส่วนพนักงานบางส่วนเรากลับไปกรุงเทพแล้วแล้วก็บางส่วนก็ให้อยู่มาช่วยกันส่งมอบรถกันเลยค่ะที่นี่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะนี่เลยนะคะค่ะอันนั้นใครคะคุณแม่ คุณแม่ตกใจ ค่ะนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถกันค่ะคุณแม่คะไอตัวนี้ก็ให้มันอยู่บนนี้ก็แล้วกัน มีแถมค่ะคุณแม่
แถมมาให้ด้วยค่ะให้อยู่ด้วยเลยค่ะค่ะนะคะเจ้าเบนกระบะ X Card คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันนะคะก็ตอนนี้จะกลายเป็นตำนานแล้วนะคะคุณแม่ทราบหรือเปล่ายังคะทราบแล้วนะคะอ่ะราคาเราไปชมด้านหน้ากันนิดนึงอ้าวดุมั้ยคะไม่ดุค่ะเดี๋ยวจะกัดช่างกล้องกัดคุณเลยเชิญค่ะเชิญค่ะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะคุณแม่วิวที่บ้านเนี่ยดูดิหมอกอันนี้เป็นภูเขาใช่ไหมคะค่ะค่ะอังไม่อ่ะแล้วค่ะคุณนี่เลยโอ้อะโบค่ะโบค่ะคุณอุ๊นี่เลยค่ะหนูมีอะไรมาให้ด้วยค่ะนะคะลูกโป่งค่ะค่ะก็อันนี้นะคะเป็นคุณแม่วาสนานะคะที่ไปจับจองรถกับเราที่โรบินสันจันทบุรีอันเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันเยอะอ่ะถือให้ตัวนั้นถืออ่ะคอยส่งให้คุณแม่ครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่อันนี้ตอนที่ตัดสินใจซื้อนี่คุณแม่ไปประเดิมให้เราวันแรกที่เรามาออกบูธเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นรถรุ่นนี้อะคะก็เห็นเป็นกระบะค่ะเห็นเป็นกระบะใช่ไหมคะอยากได้ค่ะอยากได้ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ถามญาติพี่น้องกันด้วยลงมติกันแล้วใช่ไหมคะแม่คนเดียวเลยเนี่ยแม่บอกแม่เอาแม่วางตอนเปิดหรือยังอ่าฮะอะไรนะคะบรรทุกทุเรียนได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปงานไปสังคมทุกอย่างก็ได้หมดใช่ไหมคะแล้วก็บรรทุกได้ด้วยได้ด้วยค่ะนะคะก็อันนี้ก็คืออย่างที่เอ๋บอกไปว่าใช้งานได้มากกว่าเก๋งและเก๋งกว่ารถกระบะนะคะเป็นรถที่หรูหราสามารถพาออกงานได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเกิดไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเกิดเราจะต้องบรรทุกของก็ยังสามารถบรรทุกของได้ด้วยนะคะค่ะก็ทราบไหมคะว่าต่อไปเนี้ยจะเป็นตำนานไปแล้วรู้บอกค่ะรู้ข่าวนะคะคืออันนี้หลายคนถามเอ๋มานะคะว่าเบนกระบะ X Card จริงไหมนะคะที่ว่ายุติการผลิตแล้วที่เขาบอกกันนะคะว่าคืออันนี้ต้องพูดก่อนนะคะทุกท่านว่ายังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะคะของ Mercedes-Benz ว่าจะยุติการผลิตนะคะเพียงแต่ตอนนี้เขางดรับออเดอร์แล้วนะคะคืองดรับออเดอร์ก็คือผลิตตามออเดอร์ที่ยังค้างอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาผลิตเสร็จเนี่ยเขาจะไปต่อไหมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยุติการรับออเดอร์ดีกว่าค่ะยุติการรับออเดอร์แล้วก็เขาก็ประกอบในส่วนที่เขาออเดอร์เอาไว้ค่ะแล้วก็ถือว่า2คันนี้จะเป็นตำนานแล้วสำหรับจันทบุรีจะหาชมได้เฉพาะที่จันทบุรีแล้วนะคะสำหรับเบนเอ็กคาร์ดนะคะค่ะค่ะนะคะแล้วก็รู้ได้ศึกษาในเรื่องของสมรรถนะเขาบ้างไหมคะศึกษาครับศึกษาใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะมีตัวไหนบ้างไหมคะที่ว่าเอ๋ยังไม่เคยไลฟ์ไปพอจะอังมาตรงนี้อ่าฮะยืนข้างหลังเลยดีค่ะพอจะพูดได้ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างคะเพิ่มเติมหมายถึงว่าในเรื่องสมรรถนะศึกษาหาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันใช่ศึกษาอยู่ครับศึกษาเรื่องช่วงล่างเรื่องระบบการขับขี่แล้วก็ดูไลฟ์ของคุณเอที่ทดลองขับโดยเชิญนิสสันยานยนต์มาทดลองขับนิสสันยานยนต์ค่ะก็เลยสนใจค่ะนะคะครับค่ะรถกระบะที่นี่ใช้เยอะไหมคะหลายคันอยู่ครับที่นี่เป็นสวนทุเรียนใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อสวนทุเรียนเยอะเยอะกี่ไร่กันเนี่ยของคุณพ่อกับคุณแม่100กว่าไร่ครับ100กว่าไร่นะคะหลายคนบอกว่านี่เลยเหตุผลที่ทุเรียนแพงมีขำๆกันมานะคะ ค่ะต้องบอกก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกับการที่ว่ารู้จักเก็บหอมรอมริดรู้จักขยันไหมนะคะหากถ้าคุณรู้จักขยันเก็บหอมรอมริดนะคะแล้วก็สักวันนึงมันจะต้องเป็นของท่านแน่นอนไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามใช่ไหมคะค่ะค่ะอะไรคะขาเขาเป็นแฟนคุณเอ๋ครับเป็นแฟนขับเลยใช่ไหมคะพาคุณแม่พาคุณแม่ไปดูรถเลยคือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจพาแม่ไปดูจะไปหาคุณเอ๋อ๋อจะพาไปหาเอ๋ใช่ครับค่ะค่ะเลยโดนซะเลยค่ะแล้ว
จากการติดตามเพจมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการที่มาส่งมอบกันวันนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสที่ว่าคุณเอ๋มาส่งรถอ้าวแต่ดูตลอดเลยดูมาตลอดใช่ไหมคะชอบไหมคะชอบจริงๆแล้วชอบเวลไฟตัวเองอะนะคิดอยู่ว่าอยากได้เวลไฟค่ะอีกสักคันไหมคะเดี๋ยวเสกมาให้เลยยังค่ะค่ะแต่ใจเขาเขาอยากไปถ่ายรูปคุณเอ๋ติดตามคุณเอ๋อยู่เป็นแฟนเพจครับโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุยคุณเอ๋อยู่เนาะแต่คุณเอ๋ตอบมาเนาะที่ว่าตัวเองจะเข้าไปดูเนาะวันแรกไปดูจะไปดูอ๋อค่ะค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรวันนี้เราเจอกันแล้วบอกอะไรแล้วกันน้องโอ๋เลยบอกว่าเออแล้วคุณเอ๋จะมาไหมค่ะค่ะมาสิคะยังไงก็ต้องมานะคะค่ะนอนไม่หลับครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอตัวจริงคุณเอ๋ที่บ้านเลยเหรอคะนอนไม่หลับกันเลยเหรอคะใช่ครับพี่คนนี้อ้าวจริงเหรอชอบค่ะแต่ก็บอกตอนแรกว่าถ้าคุณเอ๋ไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารถไปเข้าศูนย์ก็ไปเจอที่นู่นอ๋อมาอยู่แล้วค่ะไหนๆก็อยู่จันทร์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่เดี๋ยวเอ๋ก็จะไปกันที่จังหวัดตราดต่อนะคะเราจะไปส่งเอาผ่าน SRC อีกคันนึงค่ะที่จังหวัดตราดวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าจองที่พักที่นู่นเอาไว้ให้เรียบร้อยละค่ะนะคะก็ขออนุญาตเป็นยินดีต้อนรับก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตให้แฟนเพจชมรถอีกครั้งนึงพร้อมสมรรถนะแล้วถ้ายังไงแล้วขอโอกาสว่าเดี๋ยวพาพวกเอ๋และทีมงานพาทุกๆคนเนี่ยนั่งข้างหลังไปสวนทุเรียนกันดีกว่าได้ไหมคะโอเคนะคะถ้างั้นคุณแม่เชิญคุณแม่คุณพ่อค่ะเอาไว้เลยเหรอบ้านยังไม่เสร็จเลยค่ะนี่เลยนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณแม่วาสนานะคะคุณพ่อและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะคิดเงินคิดทองนะคะได้สมหวังทุกประการแล้วก็รับเงินขนเงินขนทองกลับมาเต็มคันรถเลยแล้วก็ขนทุเรียนเต็มๆแน่นๆเลยนะคะคันนี้จะขนทุเรียนอีกไหมคะคุณพ่อจะขนใช่ไหมคะค่ะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ทำให้ AEY Auto Import ของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะนะคะก็คันนี้เดี๋ยวเออาจจะต้องขอในเรื่องของสมรรถนะนิดนึงอันนี้นี่เลยค่ะหมอนค่ะหมอนใบเดียวในโลกค่ะคุณแม่ขาเป็นไงคะคุณแม่ดูแล้วเห็นยังชัวร์หน่อยชัวร์หน่อยหมอนใบเดียวในโลกปะคะสรุปเอาลูกคุณแม่คนเดียวเลยเอาลูกคุณแม่คนเดียวครอบครัวค่ะค่ะนะคะน่ารักไหมคะค่ะนะคะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ตัวนู้นด้วยมาด้วยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาสคอตเดี๋ยวต่อไปถ้าเคสไหนที่เอ๋ไปไม่ได้เดี๋ยวจะส่งมาสคอตไปทุกเคสเลยค่ะดีไหมคะคุณมาสคอตวิวสวยมากเลยค่ะดูตรงนั้นสิคะอันนี้เป็นทะเลหมอกเหรอคะทะเลหมอกโอ้ฝนตกก็อย่างนี้ค่ะสวยมากปีนี้จะขึ้นข้างบนนี้มันสวนด้วยเหรอฮะนี่เนี่ยเข้าไปเนี่ยอ๋อเหรอฮะไปวิวได้ได้เลยเดี๋ยวเราไปลองสมรรถนะกันดีกว่าค่ะคุณแม่ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเพื่อนๆชมรอบคันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอกขออธิบายสเปคอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็จริงๆแล้วเอกก็มีเหลืออีกคันนึงนะคะสำหรับสีดำนะคะก็คงจะไม่ได้นำเข้าแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าท่านใดที่สนใจอยู่ก็ลองทักกันเข้ามานะคะถ้าคิดว่าอยากจะได้เอกก็จะลองเช็คให้ว่าพอจะหามาให้ได้ไหมนะคะถ้าหาไม่ได้ก็สองคันนี้จะเป็นตำนานแล้วค่ะนะคะค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวมันก็คิดว่าอาจจะอันนี้ก็คือคิดกันนะคะว่าอาจจะยุติการผลิตนะคะแล้วมันก็จะเป็นรถในตำนานเป็นรถที่เขาเรียกว่าสะสมแล้วก็จะมีแต่คนหาคือคนอยากได้เนี่ยมีเยอะนะคะแต่ว่าด้วยราคาของเขาที่มันสูงเกินไปนะคะก็คือเป็นรถที่อย่างที่บอกว่าเป็นรถที่เหมาะเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะไม่ใช่รถทั่วไปนะคะเป็นรถที่อย่างน้อยที่บ้านต้องมีรถประมาณ3-4 คันขึ้นไปแล้วนะคะก็คือถือว่าเอาไว้ประดับบารมีออกงานก็ได้นะคะใช้งานก็ได้ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอ๋ขอคุณแม่เปิดท้ายรถดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรมาด้วยดูเรามีอะไรมาให้ด้วยให้เด็กๆถือดอกไม้โอ้ถือไม้แล้วกันนี่เลยนี่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 ค่ะค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะเราใส่
รูปหัวใจมาเต็มคันรถเลยนะคะค่ะค่ะลองดูนะคะจะมีรูปหัวใจมาเต็มคันรถเลยค่ะมาให้คุณแม่ด้วยนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่อีนะคะคันกระบะแดงอ่ะพอดีวันนี้แกไม่อยู่จริงๆก็ตอนแรกกะจะชวนมาด้วยกันละค่ะนะคะมาแข่งกันเลยค่ะ2คันนะคะค่ะเดี๋ยววันไหนค่ะนะคะรู้จักกันใช่มั้ยคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอ๋มีเวลาเนี่ยอาจจะนัดกันแล้วมาลองขับกันดูนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ขอเก็บรูปสวยๆกลับไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะเอาล่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอ๋พาเพื่อนๆชมภายในนิดนึงนะคะอันนี้ให้เอาเบาะออกเลยมั้ยคะผัดพลาสติกออกเลยมั้ยคะเด็กๆมาช่วยกันเอาหัวใจให้เลยค่ะ I love you เดี๋ยวไปถ่ายคุยแล้วก็อยากเจอคุณเอ๋เอาละค่ะเหมือนไหมสวยกว่าสวยกว่าในสวยกว่าในสวยกว่าในเวลาที่ไหนขอบคุณค่ะเล็กนิดเดียวเองแล้วดูในเฟซบุ๊กดูตัวใหญ่อะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่เขาชื่นชมที่คุณเอ๋มีความสามารถครับเก่งขอบคุณมากค่ะก็จากประสบการณ์ล้วนๆค่ะเพจเอ๋ก็ทำเองนะคะโฆษณาก็ทำเองแคปชั่นก็ลงเองรูปภาพเอ๋ก็เลือกเองถ่ายเองด้วยเป็นบางอันตัดต่อวิดีโอเอ๋ก็ทำเองใส่ไลน์น้ำเอ๋ก็ทำเองเอ๋ทำเองทุกอย่างค่ะทำเองทุกอย่างจริงๆทุกอย่างก็ค่าน้ำรถไปไม่ค่ะใช้จ่ายมากอะไรนะคะไม่ค่ะไม่ที่หนูทำเองเนี่ยเพราะว่าคือเราจ้างคนทำเนี่ยพอเอามาลงปุ๊บเนี่ยเราดูแล้วเราไม่ชอบคือเอ๋จะเป็นคนที่ว่าเอ๋ขายรถมานานแล้ว20กว่าปีเนี่ยเอ๋รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าควรจะชอบแบบไหนอันนั้นเอ๋ก็เลยจะเลือกเองได้ค่ะถ้างั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 3,000 นะคะดีเซล V8 นะคะขอโทษค่ะ V6 ค่ะ258แรงม้านะคะตัวแรงนะคะตัวท็อปสุดของเขานะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบไปนะคะว่าเบนเอ็กฮาร์ดเนี่ยโครงร่างนะคะมาจากนาวรานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแค่โครงร่างก็คือเป็นการออกแบบร่างนะคะต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยแต่โครงสร้างจริงๆเนี่ยหน้าตาบล็อกเขาเนี่ยเหมือนกับตัว GLA ค่ะนี่เลยค่ะคือโครงสร้างของเขาเป็นตัวเบนซ์ GLA นะคะมาด้วยไฟหน้านะคะกับไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟ LED ค่ะตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นกล้อง360องศาด้วยค่ะค่ะอ๋อข้างหลังกำลังสนุกกันเลยค่ะข้างหลังกำลังสนุกกันไลท์ดีค่ะไลท์ดีชอบอ่ะมีทุกแบบรายละเอียดเลยอ้าวนี่ยังชินคุณเอ๋แล้วเนี่ยค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราชมข้างในนิดนึงนะคะในเรื่องของตัวรถนะคะค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีในระบบของ4 wheel นะคะค่ะจะมีเป็นRow 4กับ High 4นะคะค่ะตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีระบบไต่เขาลงเขานะคะแล้วก็จะเป็น Deep Rock ค่ะแล้วก็กล้อง360องศาพร้อมกับตัวนี้ค่ะอันนี้เจ๋งมากเป็นที่เปิดปิดข้างหลังเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะไว้สำหรับแบบว่าถ้าลูกน้องนั่งข้างหลังหรือใครๆนั่งข้างหลังเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะคะเป็นไฟฟ้าและเบาะคู่หน้าก็เป็นไฟฟ้าด้วยค่ะเป็นระบบ4Matic นะคะก็คือเป็น 4-wheel drive 100% ค่ะถ้าสำหรับคันนี้นะคะในเรื่องของการไต่เขานะคะอยู่บนเนี้ยค่อนข้างแบบโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ารถตัวนี้ในเรื่องของสมรรถนะเรื่องการดุยเขาเนี่ยเขาสุดยอดอยู่แล้วระบบ4Matic คือระบบ 4-wheel ของ Mercedes-Benz นะคะ 4Matic เนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเขาสามารถนะคะสมมุติว่าตกหล่ม3ล้อนะคะอยู่บนพื้นที่เปียก1ล้ออยู่บนพื้นที่แห้งสามารถถ่ายน้ำหนัก 100% นะคะไปที่ล้อข้างเดียวได้แล้วก็น้ำหนัก 100% ล้อข้างเดียวสามารถตรุยขึ้นจากหล่มได้อัตโนมัติค่ะค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของเคยดูหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คมั้ยคะที่มีรถเบนซ์คันนึงอ่ะตกเหวอ่ะค่ะ3ล้อตกเหวอีกล้อก็ข้างนึงนะคะมันอยู่บนพื้นที่แห้งอ่ะค่ะมันตะลุยได้แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถเอียงได้อยู่สูงถึง65องศาในขณะที่รถทั่วไปเอียงอยู่แค่ประมาณสัก45องศาเท่านั้นค่ะนะคะค่ะเจ๋งค่ะบอกแล้วค่ะว่าเจ๋งนะคะก็คนไทยก็อาจจะบางท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็
ต้องบอกก่อนค่ะว่าเราจะมีสีดำเข้ามาอีกคันนึงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็รีบตัดสินใจนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าคงจะไม่เอาเข้าแล้วค่ะค่ะจองหรือยังคะยังค่ะค่ะไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ค่ะคันนี้เป็นอะไรเนี่ยคันนี้เป็นคันแรกของประเทศไทยคันนี้คือคันแรกของประเทศไทยแต่เป็นคันที่สองที่เราสมมอบค่ะแล้วก็เบาะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะจะมีเบาะร้อนเบาะอุ่นด้วยนะคะเป็นคันแรกของประเทศไทยคันนี้นำเข้าคันแรกของประเทศไทยคันป่าอีทเป็นคันที่2ที่เรานำเข้ามาแต่ป่าอีทเป็นคนรับคนแรกค่ะค่ะค่ะอันนี้จะมีเบาะร้อนเบาะอุ่นด้วยนะคะค่ะเบาะร้อนเบาะอุ่นค่ะแล้วก็เบาะไฟฟ้าข้างๆค่ะข้างๆค่ะมันจะเป็นของแม่เนาะถ้าเป็นสีอื่นแม่ค่ะตัวนี้นะคะรับน้ำหนักนะคะบรรทุกนะคะได้ที่1ตันลากจูงได้ที่3ตันค่ะค่ะแล้วก็นุ่มนวล นะคะฟีลการขับขี่ไม่เหมือนกับรถกระบะนะคะจะเหมือนกับรถเก่งนะคะช่วงล่างนี่นุ่มนวลวงเลี้ยวแคบนะคะมาด้วยคู่หน้าเนี่ยจะเป็นปีกนกค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นตัวคลอยสปริงค่ะค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพากันลุยเข้าไปในสวนกันดีกว่าใครขับคะพี่ขับเลยเดี๋ยวเด็กลองวันนี้เราไม่บรรทุกทุเรียนแต่เราบรรทุกคนกันไปไปกันให้หมดเลยค่ะอ๋อพี่เตรียมทุเรียนกับรองกองมีทุเรียน3ลูกมันมีอยู่3ป่าคุณเอแล้วก็รองกองได้อ๋อเรายังไม่ได้ทำพิธีเปิดมาๆๆใช่ๆๆๆลืมไปหน้ารถเลยอืมเอาเล่นไอ้นี่มาทุเรียนมันยังไม่สุกไปแจกเลยคุณแม่เดี๋ยวมาดึงพร้อมกันดึงลงนะคะยกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหันหน้าทางนี้ค่ะดึงเลยแหละหันหน้ารถไหนค่ะเอามาแจกเลยแจกเลยนะคะถือว่าเลิกดีเห็นเมื่อกี้เอ๋ไปจอดที่วัดตอนที่แบบว่าไปแต่งธีมกันเนี่ยเห็นเขาบอกพระท่านบอกว่าคุณแม่จะเอาไปทำทอดผ้าป่าวันพรุ่งนี้พอดีเลยเหรอคะวันที่27ค่ะอ๋อวันที่27ค่ะให้ทดสอบแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆเข้ามากันค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ถือว่าเลิกดีนะคะเฮงๆเลยๆเดี๋ยวเรามาจุดพลุพร้อมกันนะคะ1 2 3ค่ะค่ะนะคะเฮงๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมการขับขี่เอาหมาตกใจค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชมการขับขี่กันค่ะค่ะไปนั่งข้างหน้าใครขับไปนั่งข้างหลังกันมั้ยแม่นางนายใครนั่งหน้าก็ได้ค่ะเอ็นั่งหลังก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอ็นั่งได้หมดเอาพวกผู้ชมออกก่อนนะช่วยกันเอาไปวางช่วยกันไปวางคุณแม่นั่งข้างหน้าฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถือเอ็ดตามไปบนเขาเราจะกลับทางโน้นนะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะลองขับกันเข้าไปในสวนกันนะคะเห็นบอกว่าในสวนนี่ก็คือขึ้นเขาใช่ไหมคะอ๋อขึ้นเขาด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวใส่ไลเนอร์เราจะสวยกว่านี้ไลเนอร์เอสั่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวตามมาให้ทีหลังค่ะปลาขนคนค่ะวันนี้เราขนคนกันปลารับน้ำหนักได้หนึ่งตันค่ะไปขึ้นไปขึ้นหลังเลยได้ค่ะเดี๋ยวเอ๋บอกจะได้บอกในเรื่องของสมรรถนะถ่ายเลยถึงจะชนเย็บโอ้ก็เอาไม้ให้พวกพี่ๆเอ้าขึ้นไปทั้งหมดเลยขึ้นเลยค่ะเด็กๆขึ้นไปอ๋อหนูนั่งหลังเองพี่นิดขอซิงซิงเลยนะค่ะพี่เคยถามอะไรมาไหมคะถ้าสีดำมาจองเลยค่ะค่ะจะเป็นตำนานแล้วนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะวันนี้เราจะมาบรรทุกคนกันค่ะไปกันหมดหรือยังคะเอาไหนขอเต้นหน่อยค่ะข้างหลังยิ้มหน่อยมองกล้องยิ้มหน่อยเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาชมกันนะคะเดี๋ยวเอารถอีกคันหนึ่งตามท้ายไปแล้วเดี๋ยวเราถ่ายกันในเรื่องของสมรรถนะนะคะวันนี้เราโชว์ในเรื่องของการขับขี่และสมรรถนะนะคะที่ขับไปไหนมาไหนกล้าพูดว่ามีแต่คนเหลียวมองแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าเบนซ์กระบะ X-Class สุดหล่อค่ะไฟล์นี้สนุกมากขอบคุณค่ะ
อ่ะปลาเชิงมากเลยเวลานั่งดีๆไปพี่ขาเกาะดีๆนะคะเดี๋ยวเวลาออกตัวมันจะเดี๋ยวให้เขาขับรถคุณเอด้วยนั่งอีกคันค่ะถ่ายกล้องนั่งยองๆเออนั่งยองๆไหลอยู่ค่ะประกันหนูระวังหมาให้พี่โอเขาด้วยนะได้ครับได้ครับตากล้องดูหมาหมากัดหมาคะแต่มันไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะค่ะมันเห็นกันเป็นเดียวเองนี่ไงที่บอกว่าเป็นแบบนั้นนั่งมาตรงไหนช่วงล่างอ๋อใช่ค่ะหน้าจอมันเป็นกล้อง360องศาค่ะตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะคะสำหรับตัวกล้อง360องศาตัวนี้ดูรอบคันได้เลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นเหมือนกับรถเบนซ์เลยอะค่ะตัวเนี้ยเครื่องเขาก็เป็นเครื่องรถเบนซ์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องตัวท็อปสุดคือมันจะมีเครื่อง 250D กับเครื่อง 350D ตัวนี้คือตัวท็อปสุดของเขาวงเลี้ยวแคบไหมคะแคบครับหายบอกแล้วเขาวงเลี้ยวแคบมากขับขี่คล่องมากนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชะลอนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณโอเขาจะขึ้นเป็นวันนี้เพื่อเราจะไปดูในเรื่องสมรรถนะของการขับขี่กันนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณขึ้นไปนั่งคันนู้นสลูปเพื่อจะขับตามไปดูไม่ไปบ้านเราค่ะเดี๋ยวใส่นิดนึงค่ะเอาไว้ลุยปกติขับมาแต่งเครื่องหลังโบกมือไทยทักถ่ายกล้องดีสิคะข้างหลังเนี่ยช่วยหันหน้าหน่อยค่ะเอาละค่ะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะแต่อยากให้ดูในเรื่องของสมรรถนะนะคะนี่เลยค่ะครอบครัวคุณเอ๋ใช่ไหมคะวันนี้มาเป็นครอบครัวเอ๋แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะดีนะคะเนี่ยฝนเยอะคุณเอ๋ระวังหล่นนะคะคุณเอ๋ดูนะมึนมึนของเราสุดแต่ละหายหลังเอาละค่ะไปเลยค่ะดูซิลุยจะมาลุยกันสวนตอนนี้มีผลไม้อะไรออกบ้างคะไม่มีเลยเหรอมีทุเรียนอยู่3ลูกตัดให้คุณเอ๋เหรอคะอุ้ยขอบคุณมากเพิ่งตัดเลยเหรอแต่ว่าปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยอร่อยแบบช่วงแรงอ๋อช่วงนี้มันน้ำมั้งใช่ไหมคะเห็นเขาบอกว่าถ้าช่วงหน้าฝนทุเรียนจะไม่ค่อยอร่อยเพราะมันจะมีน้ำเยอะใช่ไหมคะเนี่ยจะได้เนี่ยทุเรียนสวยอืมมีน้ำไหมมีเดี๋ยวขึ้นไปต้นเลยไงในแป๊บนึงขึ้นไปเดินบ้านผมอ๋อค่ะค่ะค่ะสวยมากจากบ้านตรงนั้นมันจะเห็นวิวฝั่งค่ะเดี๋ยวก็ถ้าอย่างนั้นลองเหยียบหน่อยดิคะอันนี้ลองเหยียบหน่อยเป็นไงครับฟิลนิ่มหน่อยครับนิ่มไหมสุดอะค่ะบอกแล้วว่าคันนี้มันนุ่มจริงมันฟิลไม่ใช่รถกระบะเลยยิ่งเข้ามานั่งข้างในนี่เหมือนกับกระเจี๊ยกระเจี๊ยกไปไหนก็เจ็บหลังอะใช่คือขึ้นมานั่งเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้ฟิลมันไม่ใช่รถกระบะเลยอะค่ะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มค่านะคะเอาไปออกงานก็ได้นะคะเอาไปลุยงานก็ได้ทำงานก็ได้แล้วก็เวลาเราไปพบลูกค้าไปพบพวกนักธุรกิจด้วยกันมันก็หรูหราอยู่แล้วค่ะค่ะเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอาจจะเพื่อนๆเดี๋ยวเอให้หยุดไลฟ์ตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะเก็บเป็นภาพวิดีโอไปอีกนะคะสี่รถพ่ออะไรนะคะนี่ไงอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวจะมีตอนขึ้นเนินเหรอคะมีตรงนู้นอ๋อเดี๋ยวเราจะมีขึ้นเนินด้วยนี่มันสี่รถพ่อเนี่ยซื้อมาใช้อะนะค่ะซื้อมาใช้ค่ะซื้อมาใช้ค่ะไปกลับรถตรงนี้เลยเนี่ยไปกลับรถบนเนี่ยมันจะไลฟ์นานไปเดี๋ยวเอว่าเราหยุดไลฟ์กันก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะเก็บเป็นวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปรวมไปลงให้ในฮะกำลังจะขึ้นเหรอคะขึ้นยังคะอ๋อมีไลฟ์ตอนขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวมาชมตอนขึ้นเขากันนะคะอ๋อโอ้สวยอ่ะสวยสวยสวยค่ะสวยเลยโอ้โหดูดิดูวิวดิส
วยมากจอดไลท์ตรงนี้ไหมครับงั้นเดี๋ยวค่ะจอดนิดนึงค่ะเดี๋ยวเอจะได้บอกให้ข้างตรงนู้นเขาหยุดไลท์นิดนึงเดี๋ยวลาเพื่อนๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวไลท์มันจะยาวไปเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆกันก่อนละกันนะคะเพราะว่าไลท์มันยาวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเอจะถ่ายเป็นวิดีโอค่ะตัดต่อมุมสวยๆมุมผจญภัยนะคะเอามาให้เพื่อนๆชมกันอีกครั้งนึงทุกคนลาเพื่อนๆก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย